ันนี้มาเข้าไร่นะครับมาเดินดูผลผลิตนะครับอยู่ที่ชาติการนี่ก็มะม่วงครับปลูกไว้มะม่วงอะไรนะเขาที่เขากินสุกกันผมก็จำชื่อไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะครับมะม่วงอันนี้ก็กิโลละเท่าไหร่35นะครับ30 35แต่อยู่แถวนี้นะครับเขาขายกันตามข้างทางนะครับก็3โล50นะครับมะม่วงนี้ส่วนมากเขาก็จะส่งออกนอกกันนะครับมะม่วงอันนี้นะครับที่เหลือแบบตกเกรดอะไรเขาถึงขายในไทยนะครับส่วนเกรดดีๆเขาจะส่งไปต่างประเทศหมดเพราะว่าจะได้ราคาดีกว่านะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไม่รู้ว่าจะส่งออกได้เปล่าทางขึ้นไปนี่ก็เป็นเขานะครับเขาทั้งลูกเลยขับรถขึ้นยากมากถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยส่วนมากเขาก็จะเอารถอีแตกอีแตนนะครับไม่งั้นก็รถอะไรรถเกตนะครับรถแท็กเตอร์ครับขี่ขึ้นไปแล้วก็พ่วงไปนะครับมอไซค์ก็ได้อยู่ฮะแต่รถกระบะนี่ไม่ค่อยมีครับก็ขี่ขึ้นไปได้แค่ไล่ใกล้ๆนี่ครับสูงขึ้นไปก็ต้องเป็นรถที่แบบสูงอย่างรถ 4 wheel มันขึ้นไปได้นี่ก็วางโครงการว่าจะซื้อรถอะไรมอไซค์วิบากสักคันไว้ขี่ชมข้างบนอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้ไปวิ่งงานหยุดงาน3เดือนนะครับกลับบ้านมาเลี้ยงลูกทำไร่ทำสวนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปหาของป่าพวกผักหวานหน่อไม้อะไรเงี้ยกบเขียดก็ไปหาอยู่กลางค่ำกลางคืนก็เลยไม่ได้ถ่ายมันมืดถ่ายไปก็ไม่ค่อยเห็นอะไรอยู่ที่นี่ส่วนมากเขาก็จะปลูกมันสำปะหลังเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้นยางนะครับที่ปลูกเยอะๆนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มมีปลูกมะม่วงนะครับนี่ก็เป็นคลองน้ำรู้มีน้ำหรือเปล่ามีเล็กน้อยฝนตกมาดีอยู่ครับแต่กลับบ้านมา 7-8 วัน 10 วันตกทุกวันนะครับเนี่ยตรงทางขึ้นเนี่ยก็ทางก่อนขึ้นเขาตีนเขาก็จะมีคอนกรีตให้ประมาณสักระยะทางประมาณสักกิโลหนึ่งนี่แหละนอกนั้นก็เป็นทางแบบลูกดังทางดินบางทีดินซุดอะไรเงี้ยออกกระทำกันเคลื่อนมีหน่อมงหน่อไม้ไหมครับโอ้เจอเสียครับลีโอมีหน่อไม้ได้ครับก็พาชมชมไปครับชมวิวไปเดี๋ยววันหน้าเลือกงามยามดีนะครับลูกโตกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวจะพาขี่รถชมขึ้นไปครับช่วงนี้เลยไม่ได้ไปไหนเลยต้องเลี้ยงลูกก่อนทางขึ้นเขาที่นี่ก็บรรยากาศดีครับอันนี้ก็อยู่ชาติการครับพิษณุโลกช่วงเช้าๆประมาณตีสามตีสี่ตีห้าอะไรนี่หนาวมากทุกวันนะครับหน้าร้อนก็หนาวนะครับอยู่นี่วันหน้าเดี๋ยวจะลองขึ้นเขาลูกข้างหน้าดูครับจะไปพิชิตยอดเขาอ๋อนึกออกแล้วครับไอ้มะม่วงนี้ชื่อว่ามะม่วงเขียวเสวยนะครับผมก็นึกชื่อตั้งนานนึกชื่อไม่ออกเนี่ยลูกไหนเสียอะไรแบบใหญ่ๆหน่อยเขาก็จะห่อไว้นะกันพวกมะลงแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกจะได้สวยๆนะครับเวลาไปขายจะได้ราคาดีอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับกิโลละเท่าไหร่เวลาไปส่งอ
แล้วก็ปลูกไว้20กว่าไร่ครับเพิ่งปลูกได้ปีเดียวปลูกปีแรกก็เจอโควิดเลยพาเดินชมในสวนกันครับตรงนี้ก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงไว้พันกว่าตัวนะบ่อนี้การร้อนครับตอนนี้ไม่น่ามาเดินครับตอนเที่ยงจะจัดส่วนมากต้องมาเดินตอนเย็นนี่ก็เป็นสระหลังบ้านนะครับไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นี่ก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรครับส่วนมากกลางคืนก็มาจับเขียดอะไรตรงนี้ก็ได้ดีครับตรงเนี้ยแล้วก็มีปักบุ้งนะครับเกิดเองตามธรรมชาติพอได้กลับเอาได้เอาไปผัดอยู่เอาไปกลับตำส้มอยู่ธรรมชาติกับป่ากับเขาครับ